หนองท่าผาฆ่าสารวัตรสิวและเหตุการณ์นี<อ>้ก็โดนวิสามันฆาตการรมไปเป็นที่เียบร้อยแล้วสําหรับหนองท่าผาแต่คนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือกำนันนกฮะและตอนนี้ที่บอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวก็บรรดาคนที่มีดาวบนบา่าเป็น้าราชการตํารวจทั้งหลายเอาไปชิลไปกินไปดื่มเป็นรายเดือนแบบนี้เด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวหากตั้งใจอยากจะก้าวมาด้านนี้ต้องยอมรับสิ่งที่มีการตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาสุดท้ายแล้วโดนเด้งเบื้องต้นก่อนนะฮะมีหมาย จับก่อนหมายจับ6 6นายตำรวจนะฮะหมายจับ6นายตำรวจแล้วเด้งด่วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4นายอย่างน้อยครับ นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของอบ้านในละแวกที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของกำนันนกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม<า>บันทึกภาพไม่ได้เพราะมุมกล้องมันไม่ได้แหนไปขนาดนั้นแต่มันมุมกล้องที่กดที่บริเวณด้านหน้าของบ้านที่เป็นเป็นย่านดังกล่าวนี้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวขนาดนี้นั่นคือส่วนประกอบประกอบหนึ่งแต่ความเป็นจริงมันยิ่งโหดร้ายยิ่งกว่าเพราะว่ามีการฆ่าตำรวจฆ่าสารวัตรสารวัตรสิวเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อุกชะกันสะเทือนขวัญเป็นอย่างยิ่งแต่เหมือนพยายามจะมีการอำพรางในจุดเกิดเหตุเหมือนจะไม่ให้ มีอะไรเกิดขึ้นหรือหากจะให้เกิดขึ้นก็ตามอะไรกันไม่เจอครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มันเจ็บปวดรวดร้าวใจเพราะว่าเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแต่สุดท้ายหนีกันไปทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นกำนันนกไม่ว่าจะเป็นหนองท่าผาคนที่ลงมือฆ่าสารวัตรสิวเหตุการณ์นี้ย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหนีจริงคือข้อมูลที่ออกมาวันแรกกับวันต่อมา ลายละเอียดมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าหนีไปจากฟอร์จูเนอร์ด้วยกันทั้งกำนันนกกับสารวัตรกำนันนกกับหนองท่าผามาด้วยกันไม่ใช่แยกกันเลยแยกกันตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการยิงสารวัตรสิวแล้วนี่คือฟอร์จูเนอร์ไม่ใช่ ฟอร์ดใช่ไหมฟอร์ดเลนเจอร์เมื่อักคนนี้ฟอร์ดเลนเจอร์อันนี่นองฮะนองท่าผาเป็นคนขับหนีไปเองแล้วนองท่าผาเป็นคนขับหนีโดยมีร้อยตำรวจโทรประสานรอดผลเป็นตำรวจทางหลวงหนึ่งลูกน้องสารวัตรสิวเป็นคนชี้ช่องบอกไอ้นองไปคันนี้มึงไปเลยเป็นคนชี้ช่องบอกให้นองท่าผา ขับรถฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้หนีไปฮะเป็นคนบอกให้ให้หนีตำรวจวะเป็นคนบอกให้หนีและตำรวจนายนี้คือลูกน้องของสารวัตรสิวลูกน้องคนตายอ่ะมันจะเจ็บตรงไหนก่อนเจ็บปวดตรงไหนก่อนสำหรับเราที่บริโภาคข่าวนี้<ห>ยังไม่พอนอกจากฟอร์ดเลนเจอร์คันที่หนองท่าผาขับรถหลบหนีไปโดยมีตำรวจลูกน้องของสารวัตรสิวเป็นคนชี้ช่องอีกคันหนึ่งที่หนีไปในเวลาใกล้เคียงกันฟอร์ดจูเนอร์กำนันนกหนีไปฮะโดยมีเจ้าเก่า ผู้กองภาษานนี่แหละเป็นคนนั่งมาด้วยละคราวนี้หลังจากที่บอกไอ้นองอ่ะมือปืนของกำนันนกอันหนี้ไปคนุนแล้วทาง ผู้กองประสานนั่งมากับคันที่กำนันนกอยู่ด้วยในรถของกำนันนกโอ้โหพ่อคุณเอ้ยยิ่งกว่า VIP ดอนเมืองอีกว่ะยิ่งกว่าบ<ะ>ิ๊กทินอีกอ่ะยิ่งกว่านายกและทบนตรีอีกมีตำรวจประกบหน้าประกบข้างประกบเสีรายแล้วมีมอเตอร์ไซค์ประกบอีกต่างหากฮะในรถฟอร์จูเนอร์ผมอธิบายทีผู้กองประสานก็คือร้อยตำรวจโทรประสานนั่งด้วยร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลน,นั่งไปด้วยเป็นรองสารวัตรจราจราจนู่นมาจากนาคปรปฐม,มเป็นคนคุ้มกันบิดมอเตอร์ไซค์คุ้มกันค่ะ ร้อยตำรวจโทนิมิตบิดมอเตอร์ไซค์คุ้มกันแต่ในรถเนี่ยนอกจากผู้กองประสานมีพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขสารวัตรสืบสวนของกระทุ่มแบนสมุทรสาครเขามากินด้วยนั่งไปอารักขากำนันนกด้วยร้อยตำรวจเอกนัชพลนากรเป็นรองสารวัตรทางหลวงหนึ่งกองกับการสองกองประคับการตำรวจทางหลวงลูกน้องสารวัตรสิวนั่งอยู่ตรงในสถานการนี้ยิงนายมึงนะนั่งไปประกบคุ้มกันกำนันนกโอ้โหลูกน้องทรายศเหรอเลวร้ายกับคำนี้พี่บอลแล้วคำพี่บอลเบาเกินไป กบวนการเลยนะมันเนบาเกินไปคำของคุณพี่บอลมีร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์รองสารวัตรทางหลวงหนึ่งกลมกับการสองทางหลวงลูกน้องสารวัตรสิวอีคนหนึ่งเท่ากับว่าลูกน้องสารวัตรสิวนั่งประกบหน้าประกบข้างประกดข้างโดยมีพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์นั่งอยู่ด้วยม,มีตำรวจสี่นายนั่งคอยปกปักร,รักษาคุ้มกันกำนันนกไปกับรถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าวนี้ด้วยฮะ เหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดหมายจับหนายหนึ่งนายพันกับอีห5นายร้อยมีใครบ้าง1นนายพันคือพันธุ์วตรีผูเอ่ยชื่อไปแล้วผมุะเจ่ยเอ่ยทีพันธุ์วตรีเกียรติศักดิ์สมสุขเป็นสารวัตรสืสวนจากโรงพักกระทุ่มแบนสมุทรสาครก็ามาจากทุกอาณาเขตเออมากินดื่มกับทางบ้านของกำนันนกด้วยร้อยตำรวจเอกนะัทพลหน้ากรมาจากทางหลวงนี่ลูกน้องสารวัตรสิวร้อยตำรวจโทรนรงศักดิ์ก็เป็นลูกน้องสารวัตรสิวร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุล อันนี้มาจากนครปฐม,มนะฮะเป็นจราจรของอำเภอเมืองนครปฐมฮะคนนี้แหละที่เอาปืนขายให้กับกำนันนกแล้วกำนันนกก็ไปปล่อยให้กับลูกน้องก็คือไอ้นองท่าผาถือ,อีกทีร้อยจวจโทรประสานร,รอดผลคนนี้ก็คือลูกน้องสารสสิวเช่นเดียวกันสรรเสริญศรีสวัสดิ์คนนี้ก็ลูกน้อง สารวัตรสิวอยู่ในฟอร์จูเนอร์คันเดียวกัน,นะฮะเหตุการณ์นี้ร้ายแรงเหลือเกินจริงออกหมายจับหนายและมีการให้ออกจากราชการไว้เบื้องต้นแล้ว4นายด้วยกันนะครับ,รบตอนนี้กําลังจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก5คนไม่ใช่5นายนะครับ5คนเข้าใจว่าจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องของกำนันนกซึ่งอยู่ในพื้นที่แล้วมันก็นกัดกระจายกันหลบหนีไปนะครับที่เหตุการณ์ที่ผมประมวลมาเบื้องต้นก่อนว่าอุกชะการสะเทือนขวัญขนาดนี้คนที่เป็นตํารวจไม่รู้สวมหัวใจ ัวไหนอะทำไมมันถึงได้โหดเหี่ยมอมหิตโหดร้ายกับคนที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพได้ถึงขนาดนี้ฮะ